สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก่อนอื่นคุณครูขอแนะนำชื่อก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูพัชนีบุญพัฒน์เราเจอกันชั่วโมงแรกนะคะหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นนักเรียนได้พบกับคุณครูประจำชั้นซึ่งคุณครูประจำชั้นก็ได้แนะนำในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของวิชาต่างๆที่นักเรียนจะต้องได้เรียนนะคะแต่สำหรับคุณครูวันนี้จะมาขอแนะนำในเรื่องของการดูแลเรื่องของร่างกายคุณครูมีเพลงร่างกายของเรามาให้นักเรียนนะคะก่อนอื่นนะคะคุณนักเรียนเราอ่านชื่อเพลงตามคุณครูก่อนนะคะเพลงร่างกายของเราทำได้ไหมทำได้ไหมมีใครทำได้หรือเปล่าจับตรงโน้นจับตรงนี้เธอทำได้หรือเปล่าเอามือวางบนหัวเอามือจับหัวไหล่เอามือจับหัวใจแล้วก้มไปแตะขาเท้ายืนกลางมือทั้งสองแล้วค่อยเอามือปิดตาอย่ามัวอายเลยนะเธอมาทำด้วยกันเอาอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับท่อนนี้นะคะเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งนะคะทำได้ไหมทำได้ไหมมีใครทำได้หรือเปล่าจับตรงโน้นจับตรงนี้เธอทำได้หรือเปล่าเอามือวางบนหัวเอามือจับหัวไหล่เอามือจับหัวใจแล้วก้มไปแตะขาเท้ายืนกลางมือทั้งสองร้อยค่อยเอาสองมือปิดตาอย่ามัวอายเลยนะเธอมาทำด้วยกันคราวนี้นะคะนักเรียนเราจะมาออกท่าทางดูนะคะให้นักเรียนดูซิว่านักเรียนจะจับถูกหรือเปล่านะคะทำได้ไหมทำได้ไหมมีใครทำได้หรือเปล่าจับตรงโน้นจับตรงนี้เธอทำได้หรือเปล่าเอามือวางบนหัวเอามือจับหัวไหล่เอามือจับหัวใจแล้วก้มไปแตะขาเท้ายืนกลางมือทั้งสองแล้วค่อยเอาสองมือปิดตาอย่ามัวอายเลยนะเธอมาทำด้วยกันทีนี้นักเรียนลองทำดูสิคะคุณครูจะอ่านเนื้อเพลงให้นักเรียนฟังนะคะแล้วนักเรียนทำตามเลยนะคะทำได้ไหมทำได้ไหมมีใครทำได้หรือเปล่าจับตรงโน้นจับตรงนี้เธอทำได้หรือเปล่าเอามือวางบนหัวมีบนหัวแล้วนะคะเอามือจับหัวไหล่จับถูกไหมคะนักเรียนนะคะจับหัวไหล่จับไม่ถูกนะคะหัวไหล่นักเรียนอยู่ตรงนี้นะคะเอามือจับหัวใจหัวใจอยู่ด้านไหนนักเรียนลองจับดูสิคะจับดูนะคะแล้วก็ก้มไปแตะขาก้มลงไปเลยค่ะนักเรียนก้มลงไปเอามือแตะขาไว้เลยนะคะเท้ายืนกลางมือทั้งสองนักเรียนยืนเอามือเท้ายืนเสร็จแล้วกลางมือทั้งสองออกเลยนะคะอย่างนั้นนะคะกลางมือออกทั้งสองข้างนะคะแล้วค่อยเอาสองมือปิดตาสองมือปิดตาอย่างนี้นะคะแต่ปิดให้ถูกนะคะว่าตาอยู่ตรงไหนอย่ามัวอายเลยนะเธอมาทำด้วยกันเอาอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณครูแล้วอับทำพร้อมๆกันเลยนะคะสังเกตแล้วนักเรียนบางคนยัง
จับหัวไหล่ไม่ถูกนะคะหัวไหล่ของเรานะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะทำได้ไหมทำได้ไหมมีใครทำได้หรือเปล่าจับตรงนู้นจับตรงนี้เธอทำได้หรือเปล่าเอามือวางบนหัวบนหัวนะคะลูกบนหัวเลยเอามือจับหัวไหล่ถูกต้องแล้วค่ะหัวไหล่นะคะเอามือจับหัวใจแล้วก้มไปแตะขาเท้ายืนกลางมือทั้งสองแล้วค่อยเอาสองมือปิดตาอย่ามัวอายเลยนะเธอมาทำด้วยกันนะคะตอนนี้ท่านี้เราโอเคแล้วทีนี้เรามาดูนะคะเรามาดูนะคะอ่านตามครูก่อนนะคะนักเรียนอ่านตามครูก่อนนะคะเอามือจับแขนเอามือจับหน้าผากเอามือจับปากแล้ววางมือที่ท้องเอามือจับหูจับคิ้วจับแก้มและคอหากใครทำแล้วหนอขอให้มีร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเรามาดูท่อนนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนทำตามนะคะจับตามนะคะเอามือจับแขนแขนอยู่ตรงไหนคะแขนนะคะแขนนี่จะต่อจากหัวไหล่ลงมานะคะเขาเรียกว่าแขนนะคะเอามือจับหน้าผากเอามือจับหน้าผากเลยค่ะเอามือจับปากหน้าปากนะคะบางคนปากทำไมเป็นจมูกอะคะลูกเอามือจับปากค่ะแล้ววางมือที่ท้องเอามือจับหูนะคะเอามือจับคิ้วจับแก้มและคอหากใครทำแล้วหนอขอให้มีร่างกายแข็งแรงนะคะท่านนี้นะคะนักเรียนทำได้ดีนะคะเดี๋ยวท่านต่อไปนะคะนักเรียนเอามือจับก้นไหนก้นของเรานะคะถูกแล้วค่ะมือจับก้นเอามือจับหัวเข่าก้มลงไปนะคะหัวเข่าอยู่ข้างล่างนะคะจับหัวเข่านะคะเอามือจับจมูกของเราแล้วหันมาส่ายเอวชูมือข้างซ้ายมือข้างซ้ายมือไหนคะมือข้างซ้ายแล้วชูมือข้างขวามือข้างขวานะคะมือข้างขวาที่นักเรียนเขียนหนังสือนะคะร่างกายเรานี้ต้องดูแลให้ดีคิดสักหน่อยทั้งใจให้ชื่นบานมาสร้างความสุขกันทุกๆวันหัวเราะสักหน่อยสนุกด้วยกันทั้งเธอและฉันร่วมร้องเพลงนะคะทีนี้เอาใหม่เลยนะคะลองดูนะคะทำได้ไหมทำได้ไหมมีใครทำได้หรือเปล่าจับตรงนู้นจับตรงนี้เธอทำได้หรือเปล่าเอามือวางบนหัวเอามือจับหัวไหล่เอามือจับหัวใจแล้วก้มไปแตะขาเท้ายืนกลางมือทั้งสองแล้วค่อยเอามือปิดตาอย่ามัวอายเลยนะเธอมาทำด้วยกันนักเรียนร้องสิคะร้องพร้อมกันเลยนะคะทำได้ไหมทำได้ไหมมีใครทำได้หรือเปล่าจับตรงนู้นจับตรงนี้เธอทำได้หรือเปล่าเอามือวางบนหัวเอามือจับหัวไหล่เอามือจับหัวใจแล้วก้มไปแตะขายืนถึงกลางต้องสองแล้วค่อยเอาสองมือปิดตาอย่ามัวอายเลยนะเธอมาทำด้วยกันนะคะสำหรับท่อนนี้นะคะคุณครูจะถามนักเรียนนะคะว่านักเรียนรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายนักเรียนแล้วเพลงร่างกายของเรานะคะนักเรียนคิดว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นส่วนต่างๆของร่างกายตอบสิคะเนื้อมีตอบมาแล้วนะคะตอบว่าหัวไหล่นะคะหัวไหล่อยู่ตรงไหนคะหัวไหล่หัวไหล่นะคะหัวไหล่นะคะบางคนบอกตาตานะคะตาอยู่ตรงไหนคะตานะคะสองมือปิดตานะคะสองมือปิดตานะคะ
แล้วก็หัวใจนะคะจะอยู่ข้างในนะคะเอามือแตะขามือแตะขาอยู่ตรงไหนคะขาอยู่ข้างล่างนะคะมีเท้ากับขานะคะทีนี้นักเรียนมาดูท่อนนี้เอามือจับแขนเนี่ยแขนต่อจากหัวไหล่จับเลยนะคะจับหน้าผากไหนหน้าผากของนักเรียนคะถูกต้องค่ะเอามือจับปากนะคะเอามือวางที่ท้องไหนท้องเอ่ยไม่ต้องกดแรงนะลูกจับเฉยๆนะคะเอามือจับท้องเอามือจับหูจับคิ้วถูกต้องค่ะจับแก้มแล้วก็จับคอนะคะทีนี้นักเรียนมาดูซิเอามือจับก้นไหนก้นของนักเรียนก้นของนักเรียนนะคะเอามือจับหัวเข่าจับจมูกแล้วชูมือข้างซ้ายชูมือข้างขวานะคะอันนี้นักเรียนรู้แล้วว่าส่วนต่างๆของร่างกายเราเป็นยังไงนะคะทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะในชั่วโมงนี้จะให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดลองให้นักเรียนนะคะวาดตัวเองบนกระดาษแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะวาดตัวเองก่อนที่นักเรียนจะไปวาดตัวเองนะคะในกลุ่มของนั้นนักเรียนก็จับกลุ่มกันเพื่อนหรือจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะวาดตัวนักเรียนนักเรียนก็นอนไปบนกระดาษเลยนะคะแล้วก็วาดรูปออกมาแล้วชี้ส่วนต่างๆว่านี่คืออะไรก่อนอื่นที่นักเรียนจะจับส่วนต่างๆนักเรียนลองตอบครูก่อนนะคะว่าที่นักเรียนเห็นนี่คืออะไรนะคะที่ที่ลอยขึ้นมานี่คือหัวนะคะหัวเขียนยังไงคะหัวเขียนยังไงอันไหนยกมือสิคะใครจะตอบหัวหออัวหัวนะคะต่อไปนะคะต่อไปอันนี้อะไรคะหัวไหล่หัวไหล่นะคะหัวไหล่เขียนให้ถูกนะคะหัวไหล่นะคะต่อไปนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นอะไรคะมือรูปมือนะคะกี้เราจะเห็นรูปขาแล้วนะคะแล้วก็มือนะคะขาและเท้านะคะต่อไปนี่เป็นอะไรคะปากนะคะปากเขียนให้ถูกนะคะปอากอปากนะคะแล้วก็ตานะคะตานะคะเรามีกี่ตาคะ2ตานะคะอันนี้อะไรเอ่ยหูนะคะหูเรามีกี่หูคะ2หูนะคะ2หูอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรอันนี้เราก็เรียกว่าลำคอนะคะเราจับลำคอตามเพลงเลยนะคะเราจับตามเพลงเลยนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นจมูกนะคะจมูกของนักเรียนเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณครูจะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนได้ไปฝึกทำคือ1ให้นักเรียนวาดรูปของตนเองโดยนักเรียนนอนบนแผ่นกระดาษแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะบนแผ่นกระดาษแผ่นใหญ่ๆเสร็จแล้ววาดรูปร่างของตนเองแล้วก็ชี้ไปส่วนต่างๆของร่างกายว่านักเรียนมีในร่างกายของนักเรียนมีอะไรบ้างหรือไม่นักเรียนก็จับคู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะจับดูซิว่าอะไรบ้างนะที่มีเหมือนกับตัวหนูสมมติจับคู่กับคุณแม่คุณแม่มีตาไหมมีเรามีไหมมีนะคะคุณแม่มีจมูกไหมคะมีนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเขียนส่วนต่างๆได้นะคะโดยระบุนะคะเราก็ได้เห็นแล้วที่ตามแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดในไปแบบฝึกหัดนะคะหน้า30นะคะแล้วนักเรียนก็ลงมือทำแบบฝึกหัดแล้วเอามาส่งคุณครูนะคะลงมือทำเลยค่ะ